เจริญสุขเจริญธรรมญาติโยมทั้งหลาย
จุดเช็คอินแห่งใหม่ของจังหวัดลำพูนอีกไม่นานเกินรอทุกคนได้มาเที่ยวชมแน่นอนโดยเฉพาะคนลำพูนลำปางเชียงใหม่จะได้มาแอวลำพูนคนลำพูนก็จะได้มาแอวตรงนี้จะได้มาดูมาชมเมืองลำพูนจากมุมสูงบ่ต้องขึ้นเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์อยู่ทางบนนี้ก็มองได้ดูได้ตอนนี้ช่างกำลังทำงานซะนะช่างกำลังทำงานเพื่อจะติดแผ่นอะคริลิกแล้วก็แผ่นยางกันกระแทกเนาะเพราะว่ายางนี้มันจะต้องเป็นแผ่นยางที่รองรับส่วนของกระจกที่เป็นจะเอาปูต่อไปตั้งหน้าจะเป็นกระจกเนาะเดินจะเสียวๆหันตั้งลุ่มหมดอ่ะเดินจะเสียวๆหันตั้งลุ่ม บางคนก็บ่กล้าเสี่ยง แต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็ต้องเสียกล้ามาเดินนะสถาจุดชมวิวนี่ก็เป็นจุดที่จะต้องจ่ายค่าบริการเวลาเดินหลายๆคนอาจจะยังบ่ฮู้ครับแต่ว่าเพิ่นสร้างที่นี่อาตมาก็กำลังฮู้นะถ้าบ่ขึ้นมาบนนี่ก็บ่ฮู้ละกำลังฮู้วันนี้นี่เองเข้ามาที่วัดแห่งนี้ก็มาเจอกับหลวงพ่อก็แนะนำว่าโอ้ตอนนี้เพิ่นกำลังสร้างงานจุดชมวิวอีนะขึ้นไปแอวไปชมได้หว่าก็ขึ้นมาชมนะช่างก็ทำงานกันส่วนหนึ่งก็ทำงานติดตั้งแผ่นอะคริลิกติดตั้งแผ่นยางส่วนหนึ่งก็เชื่อมลาวกันตกนี่บางคนเดินบักกวาดแต่ว่าเดินเลาะหาวไปเดินเลาะหาวไปเพราะเราเดินตรงกลางเสียวจุดเช็คอินจุดชมวิวของเมืองลำพูนสร้างแล้วเน้อสร้างแล้วอนาคตแห่งบำเบินสถาจะได้มาแอวละวัดดอยตินะติดกับครูบาเจ้าศรีวิชัยองค์ใหญ่ๆนะสถาจะได้มาแอวมาพอมหันนะเอาละเราจะไปดูจุดอื่นก่อนแล้วก็ตอนเย็นๆเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูแห่งกรรมนะหลวงพ่อว่าตอนเย็นๆงามอีว่ะแดดดวงอาทิตย์แดงปลึ้งมันจะงามตอนนี้แสงมันยังนักลำไปอยู่สูงจิ๋วเนาะสลาเป็นตาดีกว่าใช่ไหมมันอยู่สูงอะรถเคนอยู่ตั้งลุ่มบนอะ